กลับมาคุยกันต่อช่วงนี้พาไปดูความเคลื่อนไหวของเ c ซ p a c k a g i n g กันหน่อยนะครับเป็นหนึ่งธุรกิจที่ยังคงเดินหน้าในการที่จะหาพันธมิตรเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งของตัวเองอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดเนี่ยไปลงทุนกับพาร์ทเนอร์ที่ชื่อว่า Star Flex นะครับ s t a r f เ e x เป็นพาร์ทเนอร์หลังจากจบดิวนี้คาดการว่าจะสามารถเริ่มรับรู้รายได้ในปีหน้าเป็นต้นไปเดี๋ยวพาไปดูว่า Star Flex ทําทอะไรแล้วเ c g p a c k a g i n g ได้ประโยชน์อะไรบ้างนะครับสนับสนุนโดย ออมทรัพย์ดิจิทัลโปรฟิตดอกสูงสุด1.75%เปิดเลยที่แอป LHBU จาก LHBank SCGP SC เ,เปิดเผยรายง,งานการเข้าซื้อหุ้นหรือที่เรียกว่า M&P m e r c h a n and Partnership นะครับใน Starprint เวียดนาม JSC นะครับดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วทาง SCGP เนี่ยชำระเงินสำหรับการเข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ70รวมเป็นเงินทั้งสิ้นคือ6 7 6 6 8 0 80, ล้านเวียดนามดอง หรือตีเป็นเงินไทยประมาณ987.07ล้านบาทนะครับธุรกรรมข้างต้นเป็นการดำเนินง,งานผ่าน SCGP Solution สิงคโปร์ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ SCGP ถือหุ้นทั้งหมดครับสำหรับ Starprint Vietnam JSC หรือใช้ชื่อย่อว่า SPV เป็นบริษัทชั้นนำด้านการผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์แบบพับได้ในเวียดนามครับ ปัจจุบันมีกำลังการผลิตบรรจุภัณฑ์16,500ตันต่อปีแล้วก็มีกล่องบรรจุพัณฑ์แบบคงรูป8ล้านกล่องต่อปีครับโดยมีฐานการผลิต2แห่งตั้งอยู่ในนิคมอ,อุตสาหกรรมลองบินทางตอนใต้ของเวียดนามแล้วก็ยังมีฐานลูกค้าส่วนใหญ่เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงทั้งในระดับชาติและก็ระดับโลกในตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคที่เติบโตอย่างรวดเร็วด,ด้วย SCGP บอกนะครับว่าการลงทุนดังกล่าวนั้นจะช่วยทำให้การบริการด้านปัญจุภันฑ์แบบครบวงจรของ SCGP สามารถที่จะตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นของฐานลูกค้าในเวียดนามและภูมิภาคอาเซียนและก็ยังเอื้อให้เกิดการผลิกกำลังร่วมกันระหว่างธุรกิจของ SCGP ในภูมิภาคได้ดียิ่งขึ้นโดยที่ SPB จะเป็นฐานการผลิตกล่องบรรจุคงรูปคุณภาพสูงแห่งแรกในภูมิภาคอาเซียนของ SCGP ครับ รวมทั้งเป็นฐานการผลิตกล่องบรรจุภันธ์แบบพับได้แห่งแรกในประเทศเวียดนามของบริษัทด้วยสำหรับผลประกอบการของ SPV ล่าสุดนะครับในปี2565มีรายได้รวม1.013ล้านล้านเวียดนามดองหรือประมาณ1,480ล้านบาทมีกำไรรวมหลังหักภาษีประมาณ92,500ล้านเวียดนามดองหรือประมาณ135ล้านบาทและมีสินทรัพย์มูลค่าประมาณ61,000ล้านเวียดนามดองหรือ885ล้านบาท หลังปิดดีลนี้แล้วครับ SCGP คาดว่าจะเริ่มแสดงผมประกอบการของ SPV ในงบการเงินรวมตั้งแต่มกราคมปีหน้าเป็นต้นไปและนอกจากจะเข้าถือหุ้นใน SPV แล้วในสัดส่วนร้อยละ70นะครับ Starflex เองหรือ Sflex ก็เข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์ด้วยการซื้อหุ้นในสัดส่วนที่เหลืออีกร้อยละ25ด้วยโดยรายการของ Sflex จะเป็นการเข้าลงทุนผ่าน Sflex Investment PTE ซึ่งเป็นบริษัทย่อยใช้งบลงทุนประมาณ352ล้านบาท จะเริ่มแสดงผูมประกอบการของ SPB ในงบการเงินรวมตั้งแต่มกราคมปีหน้าเป็นต้นไปเหมือนกันครับเอสเฟย้ำว่าการเข้าลงทุนในครั้งนี้เป็นไปตามแผนการขยายฐานธุรกิจไปยังกลุ่มประเทศ CLMV เพื่อจะเพิ่มส่วนแบ่งตลาดธุรกิจบัรจุภัณฑ์และสนับสนุนบริการด้านบัรจุภัณฑ์ของเ Fle ฟให้สามารถตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของฐานลูกค้าในเวียดนามและภูมิภาคอาเซียนด้วยนะครับ ราคาหุ้นของ ACGP เช้าวันนี้36 7 5บาทบวกขึ้นมาได้เล็กน้อยร้อยละ0.68ครับ มาดูกันต่อนะคะสำหรับหุ้นที่ถือว่าร้อนแรงเหมือนกันในแง่ของราคาเมื่อวานนี้เป็นหุ้นเล็กใน M A I นะคะอย่าง Market Connection Asia ค่ะราคาบวกได้โดดเด่นเลยนะคะก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งก็คือการเข้ามาเก็งกำไรรับกับผลประกอบการในปีนี้ที่เขามีโอกาสจะทำนิวไฮเพราะว่าเรื่องของการทำการตลาดก็คึกคักด้วยขณะที่ทางบริษัทก็ย้ำนะคะว่าปีนี้ตั้งเป้าเติบโตที่ร้อยละ38 <S 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 ละคุณพักดีเหล่างามประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Market Connections Asia หุ้น M C A ผู้เชี่ยว ชาในการวางแผนกลยุทธ์การตลาดพร้อมให้บริการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดแบบครบวงจรประเมินอัตราการเติบโตของธุรกิจในปีนี้ค่ะคาดการว่าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ38หลังจากที่บริษัทได้ประกาศเดินหน้าสู่การเป็นผู้นําในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดและผู้ให้บริการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดที่ครบวงจรเพิ่มโอกาสต่อยอดธุรกิจใหม่ภายใต้รูปแบบการให้บริการดิสทริบิวเตอร์สู่การสร้าง New S curve ในอนาคตตอบโจทย์ทุกช่องทางความหลากหลายใน ะะการให้บริการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดได้แบบครบทุกมิติไฮไลท์การเติบโตปีนี้ก็จะอยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายค่ะเพราะว่ามองว่าอุตสาหกรรมโดยรวมยังมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องซึ่งก็เป็นผลจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจกําลังซื้อของผู้บริโภคกลับสู่ภาวะปกติผู้ประกอบการเองก็กลับมาจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเช่นเดิม ไตรมาสสุดท้ายของปีบริษัทเริ่มทยอยรู้รายได้เฉลี่ยนะคะไม่ต่ำกว่า20ล้านบาทจากงานของเป๊ปซี่โคลาดไทยเทรดดิ้งจำกัดที่มีมูลค่างานรวมกว่า80ล้านบาท โปรเจกต์ดังกล่าวบริษัทดูแลในส่วนของการบริการพนักงานจัดเตรียมสินค้าตามระยะเวลาตามสัญญาคือนึปีทั้งนี้จากแรงส่งข้างต้นก็จะส่งผลให้ทิศทางรายได้ไตรมารส4ีมีโอกาสจะทำสถิติใหม่เพราะส่วนหนึ่งธุรกิจของบริษัทก็ได้อาน,นิสง์เชิงบวกจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดในช่วงเข้าสู่เทศกาลปีใหม่ด้วย เทรนด์ดังกล่าวจะทําให้ภาพรวมอุตสาหการรมกลับมามีความคึกคักมากขึ้นนอกจากนี้บริษัทก็อยู่ระหว่างการเจราจาโปรเจกต์ใหม่ๆด้วยนะคะทั้งรูปแบบของการให้บริการพนักงานจัดเรียงสินค้ารวมถึงผู้จัดจําหน่ายสินค้าแล้วก็อื่นๆขณะที่ภาพรวมปีหน้าค่ะผู้บริหารมองว่าธุรกิจของ MCA จะเริ่มมีสัดส่วนไรายได้จากดิสทริบิวเตอร์เพิ่มขึ้นส่วนธุรกิจกิจกรรมทางการตลาดก็จะเติบโตเพิ่มขึ้น พร้อมกับกิจกรรมการตลาดอื่นๆทั้งการรถโชว์สินค้าการจัดงานอีเวนท์ที่น่าจะเติบโตได้ราวร้อยละ15 2 0จากแนวโน้มการเติบโตของทุกกลุ่มธุรกิจและบริการบริษัทจึงตั้งเป้าอัตราการเติบโตปีหน้าเอาไว้ที่ร้อยละ30ค่ะเช้ามาวันนี้ราคาหุ้นยังคงบวกต่อได้อีกเล็กน้อยนะคะประมาณ4สตางค์ล่าสุดอยู่ที่ร้อยละ2.16ค่ะปิดท้ายกันด้วยข้อมูลจาก ตัวหุ้นตัวผลิตภัณฑ์ตราเพชรนะครับเรารู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับล่าสุดในประกาศแผนลงทุนโดยใช้งบประมาณ648ล้านบาทนะครับหลักๆก,ก็จะมาขยายกําลังการผลิตไปตอบโจทย์แก้ปัญหาเรื่องกําลังการผลิตที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดนะครับคาดการเบื้องต้นว่าจะสามารถเดินเครื่องจากเชิงพาณิชย์ได้ตั้งแต่ไตรมาสที่2ของปี2568เป็นต้นไปครับ คุณสาธิตส,สุดบรรทัดประธานเจ้าหน้าที่บริหารของผลิตภัณฑ์ตราเพชรหรือว่าหุ้น DRT ครับบอกว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อ18ธันวาคมที่ผ่านมามีมติอนุมัติแผนการลงทุนในโครงการติดตั้งเครื่องจกักรผลิตสินค้าอิดมวลเบานี่เป็นการลงทุนครั้งใหญ่ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนะครับเพราะว่าฐานการผลิตอิดมวลเบาทั้ง2แห่งทั้งที่จังหวัดสระบุรีและก็ที่เชียงใหม่ด้วยนะครับ มีกำลังการผลิตรวมประมาณ5ล้าน8แสนตารางเมตรต่อปีมีอัตราการใช้กำลังการผลิตเกือบเต็ม100%เแล้วนะครับดังนั้นในการลงทุนครั้งนี้ก็เชื่อว่าจะเป็นการเสริมสร้างศักยภาพของ DRT เพื่อตอบสนองต่อความต้องการใช้อิฐมวลเบาในงานก่อสร้างที่เพิ่มมากขึ้นในงานก่อสร้างได้อย่างเต็มที่และก็เชื่อว่าจะตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ สำหรับโครงการติดตั้งเครื่องจักรสายการผลิตอิดมวลเบามีขนาดกำลังการผลิตประมาณ2ล้าน9แสนตารางเมตรหรือว่าคิดเป็น163,200ตันต่อปีมูลค่าการลงทุนประมาณ648ล้านบาทนะครับคาดการว่าจะใช้เวลาในการจัดซื้อเครื่องจักรและติดตั้งประมาณ14เดือนด้วยกันและจะสามารถดำเนินการผลิตสินค้าเชิงพาณิชย์ได้ภายในไตรมาสที่2ของปี2568ครับจะทำให้บริษัทสามารถลดปัญหา การผลิตสินค้าที่ไม่ทันต่อความต้องการของลูกค้าในช่องทางร้านค้าวัสดุก่อสร้างรายย่อยและห้างค้าปลีกวัสดุก่อสร้างได้ดีมากขึ้นไปกว่าเดิมรวมทั้งนําเสนอผลิตภัณฑ์อิดมวลเบาเพื่อเพิ่มปริมาณการขายสินค้าให้แก่ลูกค้ากลุ่มโครงการอสังหาริมทรัพย์ได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมด้วยครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ DRT ย้ำนะครับว่าปัจจุบันนี้อิดมวลเบาเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพการเติบโตที่ดีจากความต้องการในตลาดที่เพิ่มมากขึ้น เพราะว่าได้รับความนิยมใช้ในการก่อสร้างผนังทดแทนการใช้อิฐมอญแบบเดิมๆด้วยคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดความร้อนและลดระยะเวลาการก่อสร้างก็มั่นใจว่าเมื่อเครื่องจักรใหม่ติดตั้งเสร็จแล้วพร้อมเดินเครื่องจักรแล้วจะทําให้การผลิตอิฐมวลเบามีความยืดหยุ่นและบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตที่ดีให้กับบริษัทได้ต่อไปในอนาคตนะครับราคาหุ้นของ DRT เช้าวันนี้8.10สตางค์ยังคงที่อยู่ครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TN N ชั่วโมงทำเงินนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TN n ช่อง16จะได้ไม่พลาดทั้งรายการสดและคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ